Thinking Radio Podcast. Intense in every sense. Intent in every thought. พอผู้นำยุโรปโดยเฉพาะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอล เมอครองและประธานสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนไปพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งประชุมกัน2วันวันที่3วันสุดท้ายน่าจะเป็นวันนี้ก็ต้องมีข้อสรุปคำถามใหญ่ก็คือว่าผู้นำฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปประสบความสำเร็จเพียงใดในการขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้บารมีความสนิทสนมเป็นส่วนตัวกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเพื่อนำไปสู่การเจรจาสันติเพื่อระงับสงครามยูเครนคำตอบคือสีจิ้นผิงตอบสนองอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งมีการตั้งคำถามใหญ่เลยครับว่าสีจิ้นผิงจะยกหูไปถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อไหร่หลังจากที่พบปะกับปูตินที่มอสโกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและหัวข้อใหญ่นั้นก็คือเรื่องสันติภาพคำตอบที่ได้ผ่านเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าจะโทรศัพท์ติดต่อไปหาเซเลนสกี้ณเงื่อนไขที่ถูกต้องและเวลาที่เหมาะสมนี่คือภาษาการทูตเต็มๆ 100% แปลว่าพร้อมที่จะเป็นกาวใจแต่จังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญจังหวะเวลาย่อมมาจากเงื่อนไขเพราะว่าถ้าเงื่อนไขไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้เวลาไหนก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเงื่อนไขดูเหมือนจะมีร่องรอยสัญญาณของความเป็นไปได้นั่นคือเวลาที่เหมาะสมก็แปลว่าสีจิ้นผิงไม่บอกปัดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่รับปากฟังจากถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงเองที่พูดจากับเมอครองซึ่งก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างเปิดเผยตรงไปตรงมาเพราะว่าเมอครองเองก็บอกกับสีจิ้นผิงเลยว่าเราขอให้ท่านพยายามที่จะเรียกสติคืนให้กับรัสเซียพูดคล้ายๆกับว่าปูตินนั้นการตัดสินใจบุกยูเครนเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลฉะนั้นขอให้สีจิ้นผิงช่วยพูดกับปูตินเพื่อให้สติคืนมาคำนี้ภาษาการทูตต้องถือว่าค่อนข้างแรงและตรงนะครับแต่ว่าเมื่อครองคงใช้จังหวะโอกาสนี้แหละที่จะให้ชาวโลกเห็นว่าบินมาปักกิ่งไม่ได้มาเพื่อที่จะพยายามหากินนำเอาคณะนักธุรกิจชั้นยอดของฝรั่งเศสมาเพื่อที่จะทำมาค้าขายเซงลีเท่านั้นแต่ในฐานะที่เป็นผู้นำของยุโรปที่สำคัญและยังชวนประธานสหภาพยุโรปมาด้วยเนี่ยเพื่อจะบอกว่าภารกิจหลักก็คือมาขอให้จีนคุยกับรัสเซียเพื่อให้สงครามยูเครนนั้นยุติเสียทีสีจิ้นผิงบอกว่าจีนเสนอแผนสันติภาพ12ข้อไปแล้วและจุดยืนของจีนนั้นคือทุกฝ่ายเน้นคำว่าทุกฝ่ายทุกฝ่ายนั้นมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทั้งสิ้นฉะนั้นทางออกก็คือจะต้องเคารพในความกังวลความมั่นคงที่สมเหตุสมผลความหมายคือต้องฟังทั้งรัสเซียและต้องฟังทั้งยูเครนตรงนี้แหละครับที่บทบาทของจีนในฐานะเป็นผู้กำลังดำเนินนโยบายไต่ลวดเนี่ยที่ต้องบาลานซ์ระหว่างสองฝ่ายอย่างระมัดระวังยิ่งไม่ถูกมองว่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจึงเป็นภาษากลางๆที่ไม่สามารถจะตีความได้ว่าตกลงจีนเนี่ยจะเอายังไงจีนจะต่อสายไปถึงเซเลนสกี้และจะบอกไหมว่าเงื่อนไขของปูตินเป็นอย่างไรและจะไปถามเซเลนสกี้ไหมว่าเงื่อนไขของเซเลนสกี้ต่อปูตินเป็นอย่างไร
จีนเพียงแต่บอกว่าเราต้องฟังทุกฝ่ายไอ้ตรงฟังทุกฝ่ายนี่แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะมันจะไม่มีทางที่ว่าเมื่อฟังทุกฝ่ายแล้วจะหาข้อสรุปได้ง่ายๆเพราะความกังวลว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของตัวเองนั้นมันจะไปขัดกับความกังวลความมั่นคงปลอดภัยของอีกฝั่งหนึ่งแน่นอน 100% แม้กระทั่งง่ายๆที่พอฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกของ NATO อย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทำให้รัสเซียบอกว่าเรามีความกังวลทางด้านความมั่นคงของเราสูงขึ้นทันทีเพราะฟินแลนด์นั้นมีพรมแดนติดกับรัสเซียยาวเหยียดถึง 1,340 กิโลเมตรแต่ถ้าถามฝั่งตะวันตกถามฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็บอกว่าที่เราต้องเข้าเป็นสมาชิก NATO ก็เพราะเรามีความกังวลในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเราสูงขึ้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนนั่นเองมีหนำซ้ำยังมีการพูดต่อว่าบางประเทศในยุโรปเช่นโปแลนด์และประเทศในทะเลบอลติกเช่นเอสโตเนียแลตเวียลิทัวเนียกำลังเสนอว่าเมื่อฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิก NATO แล้วก็อยากจะให้มีโรดแมพให้กับยูเครนในที่จะเข้าเป็นสมาชิก NATO ในวันข้างหน้าโรดแมพในที่นี้หมายถึงมีตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนเมื่อฟินแลนด์เข้า NATO ได้ทำไมยูเครนจะเข้าไม่ได้เพราะเอ่ยเรื่องนี้ตูมปั๊บเนี่ยรัสเซียบอกทันทีว่านี่ไงนี่คือความกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยของเราที่มีมาตลอดแล้วถ้ามีการพูดถึงว่ายูเครนจะเข้าเป็นสมาชิก NATO แล้วก็นั่นคือจุดที่ทำให้เราต้องกังวลสูงขึ้นอีกแต่ยูเครนก็จะบอกว่าเราก็มีความกังวลด้านความมั่นคงของเราเพราะสงครามครั้งนี้เช่นเดียวกันดังนั้นพอมีข่าวว่าโปแลนด์และประเทศลุ่มทะเลบอลติกเนี่ยอยากจะให้ยูเครนเริ่มวางกรอบเวลาของการเข้าเป็นสมาชิก NATO เหมือนกับฟินแลนด์ก็มีข่าวทันทีว่าอเมริกาเองเยอรมันฮังการีไม่เห็นด้วยว่ายังไม่ควรพูดเรื่องนี้เป็นอันขาดดังนั้นถ้าถามว่าการมาเยือนปักกิ่งของมาครองของเออร์ซูล่าวอนเดอร์ลาเดนเนี่ยได้ผลหรือไม่อย่างไรต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ล้มเหลวแต่จะหวังได้ผลว่าสีจิ้นผิงจะประกาศวันเวลาสถานที่ของการพบปะระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้ไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ออนไซต์หรือออฟไซต์ก็ตามแต่เราคาดหวังไม่ได้เลยเราเพียงแต่คาดหวังได้ว่าลีลาท่าทีเช่นนี้จะดำเนินไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่เกิดอาการชะงักงันในสนามรบจริงๆนั่นแหละการทูตจึงจะเริ่มมีบทบาทแต่ประเมินแล้วสงครามยูเครนกำลังจะเข้าสู่โหมดที่2 Counter Offensive หรือ Spring Offensive ฤดูใบไม้ผลิกับสงครามรอบใหม่กำลังจะระเบิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องทำใจว่าการทูตก็เดินไปตามกฎเกณฑ์กติกาการทูตแต่สงครามก็มีจังหวะความเร่าร้อนที่กำลังเดินสองอย่างนี้จะเดินคู่ขนานกันไปจนกระทั่งด้านใดด้านหนึ่งสะดุดเราจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่จะไปเห็นเส้นบรรจบกันตรงไหนนั้นไม่มีใครสามารถจะบอกได้แม้กระทั่งสีจิ้นผิงหรือไบเดนหรือปูตินหรือเซเลนสกี้ก็ตาม Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought.